ถึง 600,000 บาทนะครับมีข่าวออกมาทางช่องตัวข่าวนะฮะบางท่านเสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าทางตำหนักหรือทางสำนักผู้นี้อ้างว่าผู้ป่วยนั้นเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยทางการแพทย์นะครับแต่พอไปรักษากับเขาเนี่ยมันก็โรคเนี่ยลุกลามเกิดที่แพทย์รักษาได้แล้วนะครับก็ญาติผู้เสียหายเนี่ยติดต่อมาถาม
ทางเพจคุณบีฟักโกสนะครับก็ต้องขอบคุณคุณบีฟักโกสด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็บางท่านที่มีข่าวก็ถึงผูกคอตายด้วยคือถูกครอบงำในความเชื่อเพราะนั้นพวกคุณที่ดูอยู่นะฮะอย่านำความเชื่อไปครอบงำนะครับให้กับประชาชนและนำความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นประเด็นครับที่ผมอยากจะเตือนไว้นะครับถ้าทางเจ้าที่ท่านงานเยอะผมจะไปเองพอจะยกตัวอย่างสักหนึ่งเหตุการณ์วิธีการของเขาทำยังไงคะมาหลอกผู้เสียหายยังไงมาอย่างนี้ฮะมาแฝงด้วยการประมาณว่าอ้างเป็นเจ้าหรือเป็นเทพนะฮะแล้วก็มีการทายอนาคตทายอดีตหรือทายปัจจุบันเมื่อถูกข้อกล่าวตรงนี้ก็มีการอ้างว่าต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณนี้ต้องไปแก้ไขประมาณนั้นต้องมารักษากับฉันที่บ้านประมาณนี้นะฮะแล้วบ้านที่คุณเปิดเป็นสำนักเนี่ยมันก็ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะฮะในการที่คุณจะดำเนินการรักษาโรคหรือว่าจะเป็นแพทย์ทางเลือกใดๆนะฮะประมาณนั้นครับมีจำนวนเยอะไหมคะผู้เสียหายตอนนี้ที่เข้ามาร้องก็บวกลบเอาที่เขาจะมาจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ2เคสนะฮะซึ่งอยู่เชียงใหม่นะฮะและอีกที่หนึ่งก็อยู่จังหวัดสระบุรีใกล้หน่อยครับในเคสนี้ที่มีผู้ป่วยเคสของมีทั้งหมดไม่ใช่คือคุณพี่อัดเนี่ยจะเพ่งไปทาง 4G แต่ของผมนี่ทุกที่ที่มีความเดือดร้อนผมอยากให้ท่านลุกขึ้นมาครับทําสังคมนี้ให้มันคืออย่าให้คนชั่วลอยนวลนะครับคือผมมีความคิดว่าถ้าเราเห็นคนชั่วมันทําชั่วแล้วเราไม่หยุดมันเราก็ชั่วเหมือนมันนะครับคือสมมุติเราคิดกับมันทําไมฮะอย่านิ่งเฉยนะครับเราต้องช่วยคนที่ป้องปรามอ่ะฮะป้องปรามนะครับค่ะเคสร่างคง 4G อ่ะค่ะว่าตอนนี้มีผู้เสียหายที่แบบถูกหลอกยังไม่ได้เสียเงินแต่ว่าพฤติการของเขาเนี่ยนะครับถ้าหากเราปล่อยไว้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อประเทศชาติและต่อสังคมดังนั้นเนี่ยพฤติการของเขาเนี่ยเป็นการแอบอ้างเกินหน้ากษัตริย์ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็ทำให้ประชาชนนะครับโกรธแค้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงขอร้องทุกสามคนนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะมาแจ้งความดำเนินคดีได้เพราะเราอาจจะไม่ใช่เป็นผู้เสียหายเราสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ในฐานะที่เป็นประชาชนของท้องที่ก็เห็นการกระทำความผิดของบุคคลที่แอบอ้างนะครับสถาบันได้ครับโดยรับเป็นผู้เสียหายนะครับตอนนี้ทางเราทราบไหมครับเขายังทำพฤติกรรมนี้อยู่ไหมครับตอนนี้เขาหยุดพฤติกรรมในลักษณะก็ยังทำอยู่ครับยังทำอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายทอดแล้วล่าสุดที่ตรวจสอบไปที่เรานำข้อมูลไปค่ะเป็นของไหนยังไงก็เป็นของเดือนที่แล้วที่มีการเผยแพร่นะครับซึ่งถือว่าความผิดสำเร็จแล้วสอบถามเคส2เคสที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายนะคะหนึ่งในนั้นเป็นคนที่เสียชีวิตด้วยไหมคะหนึ่งในนั้นเป็นญาติผู้เสียชีวิตที่ให้ข้อมูลมาค่ะอันนี้เป็นร่างทรงอะไรคะไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่ร่างทรงเป็นลักษณะยังไงพิธีกรรมอะไรทำพิธีกรรมแล้วก็อ้างตนว่าเป็นคืออ้างตนว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นมีฝันว่าฉันมีพ่อปู่มาบอกอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแล้วเธอต้องเชื่อฉันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีการประทับทรงแต่มีการหลอกลวงประชาชนให้แทนที่เธอจะทำบุญกับวัดเธอมาทำบุญบ้านฉันสิมีการสร้างรั้วให้ฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นสอบถามทางตอนนี้ค่ะมีผู้เสียหายที่แบบเข้ามาแจ้งร้องเรียนกับเพจเราเยอะไหมคะก็มีผู้เสียหายมาร้องเรียนเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยก็จะส่วนใหญ่เนี่ยจะอับอายกับการที่ถูกหลอกแล้วก็ไม่อยากเปิดเผยตัวตนเพราะว่ากลัวอิทธิพลของร่างทรงด้วยแล้วก็สื่อใหญ่ที่อาจจะมีการหนุนอยู่นะครับบางทีของผมเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องของการที่มีการแอบอ้างการรักษาโดยอ้างว่าตัวเองสามารถรักษาโรคได้ครอบจักรวาล นะครับมีการแอบอ้างเป็นหมอเถื่อนเป็นหมอกระเป๋านะครับแล้วก็มีสื่อนะครับที่อาจจะเผยแพร่ข้อมูลของเขาเพื่อทำให้ทางเพจเนี่ยสามารถมันยากที่จะไปอธิบายเขาครับคนก็จะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราไปโจมตีเขาแต่เรามีหลักฐานเรามีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งครับล่าสุดก็มีผู้เสียหายครับที่ถูกฉีดด้วยหมอเถื่อนนะครับอ้างว่าเป็นหมอนะตามสื่อเข้าไปถ้าใครที่ติดตามเรื่องนี้ก็คงทราบดีครับแล้วก็ยังมีการแอบอ้างสรรพคุณนะครับด้วยการใช้วิธีการแปลกๆนะครับอ้างความเชื่อต่างๆครับแล้วโดยล่อลวงให้ไปจ่ายตังค์ด้วยวิธีอื่นนะครับแล้วก็ยังมีผู้เสียหายที่ถูกทารุณกรรมนะถูกล่ามโซ่นะครับอันนี้
เราติดต่อผู้เสียหายได้นะครับเดี๋ยวรอให้เขามาเป็นพยานให้นะครับตอนนี้ก็เขายังกลัวอยู่ครับยังกลัวเรื่องของเขามีสื่อนะครับแล้วก็มีอิทธิพลนะครับก็ตอนนี้ประสานได้แล้วครับ 3-4 คนอยากให้ผู้เสียหายนะครับที่ถูกหลอกไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆนะครับก็พยายามประสานมาทางพวกผมนะครับทางกลุ่มของพวกเรานะครับตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการหลอกด้วยการอ้างเรื่องกรรมนะครับเรื่องของการแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ดูดวงนะครับการที่ไปหลอกนะครับให้บุคคลในครอบครัวนะครับเกิดความแตกแยกนะครับเสียใช่ครับก็คือมันจะเป็นปัญหาสังคมมากครับก็คือที่เท่าที่เห็นครับจะมีพวกที่บอกว่าดวงไม่สมพงกันนะครับต้องทำพิธีแล้วทางบ้านที่เชื่อเนี่ยก็เอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยไปลงทุนนะครับไปทำบุญทำทานทำให้ครอบครัวเกิดความแตกแยกมีเยอะมากนะครับในเพจนะครับแต่ผู้เสียหายเองเนี่ยอับอายนะก็ได้แต่มาร้องทุกข์นะครับถ้าใครที่มีหลักฐานการโอนเงินนะมีเรื่องของการหลอกลวงนะครับแจ้งมานะครับก็ช่วยกันนะครับจะได้ปราบปรามสิ่งพวกนี้ให้หมดไปจากสังคมนะครับเรื่องต้นมีประมาณกี่เคสประมาณเท่าไหร่ที่เราคือจริงๆถ้าเริ่มตั้งแต่ทำเพจมามีเยอะมากครับเป็นร้อยครับแต่ว่าก็ได้แต่บอกเล่าเพราะบางทีเนี่ยมันจะไม่มีหลักฐานนะครับก็คือทางพวกตำหนักต่างๆก็จะเรียกอะไรเป็นค่าทำบุญนะครับเป็นค่าอื่นๆไปที่ไม่มีหลักฐานนะครับก็จะอ้างการทำบุญซึ่งบางคนเองก็ไม่มีหลักฐานนะครับแต่ร้องเรียนมายืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับผู้เสียหายเองมีความเสียหายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอดูร่างทรงนะครับต่างๆนะครับหรือการแอบอ้างการรักษาครับ เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราเสร็จธุระที่นี่แล้วนะครับประมาณ 13:00 นตรงทางกลุ่มเราจะเดินทางไปที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราได้ประสานนะครับกับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายให้กับท่านอธิบดีกรมศาสนานะครับซึ่งผมประสานมาทางฝ่ายพิธีนะครับด้านหลังนี่นะครับทางนักกฎหมายของผมนะครับซึ่งได้มีข้อมูลนะครับข้อมูลก็เดี๋ยวจะไปร้องเรียนต่ออธิบดีกรมการศาสนานะฮะในช่วงบ่ายวันนี้นะครับที่โรงศูนย์วัฒนธรรมนะครับที่โรงศูนย์วัฒนธรรมครับเพื่อให้ท่านช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องพวกนี้ให้กระจายออกไปทางสังคมไทยครับแล้วคนช่วยโชว์อันนี้หน่อยได้ไหมคะลบภาพอะคะภาพบางเคสผมจะไม่โชว์นะเพราะผมอยากให้พอเราแจ้งปุ๊บจับเลยอันนี้เป็นเคสของ 4G ใช่ไหมคะของคุณทนายเป็นเคสรวมที่ร้องมาจากเพจไม่เอานี่เพราะว่าผมไม่อยากให้สื่อเห็นผมไม่อยากแจ้งแล้วเขาหนีผมอยากให้จับได้เลยประมาณนั้นตอนนี้ด้วยนะของคุณทนายนี่ใช้เป็นบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นหมอดูอย่างนี้ได้ไหมบทอันนี้ตำหนักร่างทรงฤาษีหมอดูทุกอย่างที่ถูกเมคเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกลวงในความเชื่อและเกิดความเสียหายครับที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งหมด2เคสนี่คือจากบุคคลคนเดียวกันหรือหลักคนละครับของเราของชมรมก็มีเรื่องก็คือขณะนี้มีคนแอบอ้างเป็นหมอดูชื่ออาจารย์โชอยู่นครปฐมเรามีผู้เสียหายได้ถูกหลอกนับล้านบาทตอนนี้อยู่ที่เราประมาณ7 คนซึ่งได้นัดประสานงานกันแล้วนะครับในสัปดาห์หน้านะครับจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับหมอโชนะครับเพราะว่าเขามีแฟนเพจประมาณ 400,000 คนนะครับถ้าไปเปิดชื่อหมอโชเนี่ยก็จะกดชื่อเลยแล้วก็มีการแอบอ้างว่าเขาส่งเป็นใครจากคนเอกเปรมศิลสวรรค์นะครับเป็นคนดีว่ามีการติดกล้องวงจรปิดนะครับติดตำหนักและอ้างว่าเป็นหมอดูนะครับแล้วก็สามารถรู้ชะตาชีวิตของคนที่มาดูได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาดูผ่านมือถือนะครับแล้วก็นัดผู้เสียหายประมาณ3 บ่ายตัวเขาเองเนี่ยจะดูผ่านมือถือว่าผู้เสียหายเนี่ยแต่ละคนมาที่ตำหนักเขาเนี่ยพูดอะไรก่อนเมื่อมาถึงเนี่ยก็จะมาทายทักพอทายทักเสร็จคนก็หลงเชื่อเพราะว่าดูจากมือถือว่าคุยอะไรกันและทีนี้ก็คือว่าค่าดู 2,000 นะครับติดทอง 2,000 ถ้าติด9ดวงก็เป็นหมื่นแล้วก็ผมมีผู้เสียหายเนี่ยรวมกันแล้วทั้งหมด7คนเนี่ยเสียหายทั้งหมดประมาณ1,000,000นะครับก็อยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าหมอโชนะครับไม่ใช่เป็นหมอดูที่สุจริตนะครับแล้วก็เป็นหมอที่เข้าข่ายหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเราก็จะมีการดำเนินคดีอาญากับหมอโชและก็หาช่อโกงประชาชนค่ะ
ามเรื่องเกี่ยวกับที่เนี่ยครับมันมีปัญหาที่บ้านของเขาเองกับโรงพยาบาลของทางเพชรบุรีและโรงพยาบาลบ้านลาดเกี่ยวกับเรื่องการรักษาใช่คือลองไปถามสองคือเหมือนประมาณว่าผู้เสียหายอ่ะคือไปรักษาไปหลงเชื่อเข้าไปรักษาที่นั่นแล้วเหมือนกับอาการมันหนักแล้วถึงค่อยพาไปโรงพยาบาลซึ่งทางโรงพยาบาลก็จะมีปัญหาทางด้านผู้ป่วยโดยตลอดผู้ป่วยจะดื้อยาจะไม่ยอมฟังนะครับก็คืออย่างเขาบอกว่าทางที่บ้านเป็นคนลาบคืออันเนี้ยมันคือคำกล่าวอ้างเพราะในความเป็นจริงไปอยู่เป็นเดือนที่บ้านเนี่ยก็อาจจะมาส่งแล้วก็เป็นให้เป็นที่ได้ยินจากข่าวนะก็คืออาจจะให้เงินติดไว้ให้ไปดูแลเดี๋ยวแล้วเขาก็กลับนะครับแล้วข้อมูลที่ผมได้มาจากผู้เสียหายนี่คือเขาถูกล่ามเหมือนกันแล้วเขาเห็นเหตุการณ์มีการถูกล่ามมีอะไรนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายว่าง่ายๆก็คือจะหาว่าผมกล่าวหาไม่ได้อันนี้ก็คือให้ไปตรวจสอบแล้วก็เจอจริงๆก็คือมีรูปที่เห็นนะครับมีการฉีดนะครับคือเขาก็ต้องมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำแต่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือเข้าไปดูแลตรงนี้เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมีเยอะมากเพราะว่าเขาทำแบบนี้มาเป็นปีแล้วเกิน 4-5 ปีแล้วครับแสดงว่าเคสที่มาร้องนี่เกี่ยวไหมคะเคสที่มาร้องเคสที่บอกว่าเสียชีวิตกับสองผู้เสียหายเนี่ยคือหรือเป็นหมอคนอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจก็อาจจะเคสเดียวกันก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีผู้เสียหายเสียชีวิตเนี่ยมันมีแน่นะฮะแต่ว่า เราอาจจะไม่มีพยานนะครับก็มีแต่บุคคลที่เข้ามาอยู่ในเขาเห็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับเยอะไหมครับเยอะไหมผู้เสียหายที่แบบมาร้องเยอะครับมาร้องเยอะนะครับมาร้องเยอะมากแต่ว่าก็ให้ข้อมูลเป็นการให้ข้อมูลไม่อยากเปิดเผยตัวตนเพราะว่าตัวเขาเองก็ดังมีชื่อเสียงแต่เราไม่ได้แจ้งความเขาใช่ไหมครับหมอปลาใช่ตอนนี้กำลังรวบรวมผู้เสียหายให้ได้จากตอนนี้ได้มา 2-3 คนแล้วที่ติดต่อได้คุยกันตลอดคือเป็นลักษณะให้เขารักษาแล้วก็แย่กว่าเดิมอย่างนี้เหมือนกันหมดไหมครับส่วนใหญ่นี่ก็จะแอบอ้างเรื่องของการที่ตัวเองมีพลังวิเศษในการรักษาผู้ป่วยแล้วก็เข้าไปรักษาเขาวิธีการก็บอกว่าฟรีแต่ว่าสุดท้ายก็จะให้ซื้อพริกไทยที่อยู่ข้างล่างซื้อไปกิโลก็อาจจะกิโล200ซื้อให้ซื้อ3โล600มีค่านู่นนี่อาจจะพันกว่าบาทซื้อไปทำอะไรซื้อไปต้มกินแล้วบอกว่าเป็นยาครอบจักรวาลซึ่งบางคนเนี่ยกินมันส่งผลนะให้ผู้ป่วยที่เขาเป็นโรคอื่นที่ควรจะต้องรับยาบำบัดเคมีหรือต้านไวรัสเนี่ยมากินอย่างเงี้ยแทนโรคมันก็ลุกลามไปหนักนะครับใช้เป็นเพจอะไรครับบีใช้ฟักโค้ดนะครับสมาคมต่อต้านพี่บีใช้เบอร์เดิมใช่ไหมใช่เบอร์เดิมแล้วเบอร์นี้ไม่รู้เบอร์อะไรต้องสี่เบอร์ที่เป็นหลักต่อต้านสิ่งนี้นะสมาคมต่อต้านเพจของเราเปลี่ยนแม่กับเบอร์มั้ยถึงนี้กลุ่มเรารับผู้กระทำสวัสดีครับทองชื่อพนักงานสอบสวนทำงานเลยแม็กชื่อพนักงานสอบสวนด้วยคุณนัทได้ยังใช้ชื่อกลุ่มเรารับผู้กระทำงานกลุ่มเรารับตกลงชื่อกลุ่มนี้รับมาเนี่ยสรุปคร่าวๆนะคะวันนี้มีการมาแจ้งความดำเนินคดีใน2ส่วนหลักๆนั่นก็คือแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาพรบ.คอมกับร่างทรง 4G รวมไปถึงแจ้งความให้ทางกองปราบปรามในการดำเนินการกับบุคคลที่แอบอ้างเป็นร่างทรงรักษาโรคให้กับผู้เสียหายนะคะซึ่งทางผู้ที่มาร้องก็ระบุว่าบุคคลที่แอบอ้างเป็นร่างทรงนะคะได้รักษาจนมีผู้เสียหายที่เสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งได้เข้ามาร้องกับเพจ BFACOD นั่นเองผู้เสียหายได้อะคดีมันจบเร็วผู้เสียหายมันน้อยอะ
้วเป็นอย่างเงี้ยยังพูดไปว่ามีเชฟผมตามเลยนะมีภาพครับ